หนุ่มเซเว่นเก็บรางวัลที่1ได้รับมีแวบก็อยากได้แต่เลือกซื่อสัตย์คืน6ล้านให้เจ๊หมวยจากกรณีเมื่อวันที่15มีนาคม2563ที่ผ่านมามี2แม่ลูกเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่16มีนาคม2563หมายเลข503446จำนวน1ใบมูลค่า6ล้านบาทก่อนนำฝากเอาไว้กับผู้จัดการร้าน 7-Eleven สาขาตลาดแม่ยุพินถนนมิตรภาพอุดรหนองคายตำบลหมู่มนอำเภอเมืองอุดรธานีจากนั้นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อรายดังกล่าวจึงได้นำลอตเตอรี่มาแจ้งความไว้กับตำรวจสภ.นาคาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อตามหาเจ้าของจนกระทั่งในเวลาต่อมาเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้แสดงตัวเข้าพบตำรวจแล้วตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปนั้นล่าสุดวันที่20มีนาคม2563รายงานว่านางสาวสะสิธรแพชจันลาหรือเจ๊หมวยอายุ41ปีเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เปิดเผยหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเป็นผู้ทำลอตเตอรี่หล่นจริงว่าช่วงเย็นวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาตนพร้อมกับครอบครัวพากันไปจ่ายตลาดที่ตลาดแม่ยุพินจากนั้นได้แวะซื้อลอตเตอรี่จำนวน3ใบจากแม่ค้าประจำที่หน้าร้านเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสโดยตนเองจำได้เพียงว่า1ใน3ใบเป็นเลขลงท้าย446เพราะเป็นเลขที่ตนซื้อเป็นประจำทุกงวดมานานกว่า2ปีเนื่องจากเป็นเลขทะเบียนรถของตนที่เคยให้โชคถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและ3ตัวมาแล้วหลายครั้งหลังจากที่ซื้อลอตเตอรี่เสร็จตนเองก็เดินทางกดเงินที่ตู้ ATM หน้าร้าน 7-Eleven ที่อยู่ถัดไปก่อนเดินจับจ่ายซื้อกับข้าวและของใช้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองทำลอตเตอรี่หล่น1ใบแถมยังเป็นใบที่ถูกรางวัลที่1โดยตนเองต้องขอขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านรวมทั้งตำรวจและสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์จนสามีของตนที่ทราบข่าวและบอกตนว่าน่าจะเป็นหวยของตนที่ทำหล่นไว้ขณะที่นางสาวชบาพรแสนโงและนายจีรพันธ์มีบุญพนักงานประจำเคาน์เตอร์ร้าน 7-Eleven ระบุว่าวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีแม่ลูกคู่หนึ่งนำลอตเตอรี่มาฝากเอาไว้และหลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลจึงนำมาดูก่อนพบว่าลอตเตอรี่ใบดังกล่าวถูกรางวัลที่1ซึ่งในตอนแรกใจนึงก็อยากได้เป็นของตนแต่นึกถึงใจของเจ้าของตัวจริงอีกทั้ง 7-Eleven ยังได้สั่งสอนให้พนักงานซื่อสัตย์และเป็นคนดีจึงนำไปฝากไว้กับผู้จัดการร้านเพื่อรอการไปแจ้งความตามหาเจ้าของส่วนทางนางสาวลุ่งราตรีวงดีและนางสาวพัชรินสนิมค่ำแม่ค้าลอตเตอรี่หน้าร้านเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสระบุว่าพวกตนเลขขายหวยที่ตลาดแห่งนี้มานานกว่า2ปีโดยมีเจ๊หมวยเป็นลูกค้าประจำทุกงวดและทุกครั้งตนจะเรียกว่าพี่คนสวยซื้อเลขหน่อยแต่ตนเองก็จำไม่ได้เช่นกันว่าเจ๊หมวยซื้อเลขอะไรไปบ้างเนื่องจากวันหนึ่งมีคนซื้อหลายรายจากนั้นพวกตนก็ทราบข่าวว่ามีคนทำลอตเตอรี่รางวัลที่1หล่นไว้ที่หน้าร้าน 7-Eleven และทางตำรวจก็เชิญพวกตนมาเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนขอแสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยที่โชคดีถูกรางวัลที่1ในครั้งนี้ทั้งนี้พลตำรวจตีนันทชาติสุภมงคลผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีจากการตรวจสอบเป็นที่ชัดเจนว่านางสาวสะสิธรเป็นผู้
้ทำลอตเตอรี่หล่นหายจริงตามหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดแต่หลังจากนี้จะประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นลอตเตอรี่จริงหรือไม่และจะตรวจสอบต้นขั้วที่แม่ค้าไปรับมาจากยี่ปัวรวมทั้งกล้องหน้าตู้ ATM ที่เจ๊หมวยไปกดเงินเพื่อความโปร่งใสและชัดเจนที่สุดโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวถึงนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบเกียรติบัตรคนดีสีอุดรให้กับพลเมืองดีทั้ง5คนที่ช่วยกันเก็บรักษาลอตเตอรี่6ล้านดังกล่าวจนนำไปสู่การแจ้งตามหาเจ้าของตัวจริงเพื่อเป็นเกียรติแห่งวงตระกูลสืบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคน